มาดูเครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟนะครับเป็นไฟ110โวลต์เครื่องยนต์ดีเทลสูบเดียวเป็นสูบตั้งตระกูลเครื่องแอลชักยาวนะครับตัวนี้ประมาณแรงม้าก็ประมาณน่าจะ10แรงขึ้นนะ10กว่าแรงตัวนี้ตระกูลโรบินคูคูโบต้าอะไรพวกนี้คูโบต้าไม่ใช่ปั๊มนิโซ่นะพี่ระบบน่าจะถ้าเป็นมีระบบไดสตาร์ทด้วยมีควงสตาร์ทได้ด้วยนะครับเนี่ยควงซ้ายนะควงซ้ายเครื่องยนต์ดีเทลสูบเดียวมาดูชุดเชื่อมปั่นไฟ110โวลต์นะมีไฟ DC 12โวลต์ได้ด้วยนะครับอ่ะลองสตาร์ทโชว์เร่งเครื่องหน่อยดับเครื่องเบาดับยี่ห้อไดเด่นนะตัวนี้ D200นะครับนี่นะ5 kVA ได้มั้งนะลองเทสดูอีกทีนึงอ่ะสตาร์ทดูนี่คันเร่งอยู่ไหนเราคันเร่งมือโยกตัวนี้เหรอโยกตัวนี้อ่ะโอเคลองดูเราสุดๆได้เลยโอ้โหเครื่องนิ่มมากเราแบบต่ำๆเลยนะชึกชักเลยนะเครื่องนิ่มมากนะใส่ยี่แตนน่าจะเท่นะครับเครื่องตัวนี้ใส่แตนเนี่ยหวานแปลงใส่พวกใส่แตนเครื่องรถนะแตนไปช่วยได้นะไม่มีเครื่องชึกชักเลยลองเทสดูเทสปั๊มน้ำหน่อยเร่งเครื่องหน่อยลองเปิดปั๊มน้ำหน่อยเนี่ยทำงานอันนี้สวิตช์ออนออฟยกขึ้น110โวลต์นะที่ปั๊มน้ำ110นะครับเนี่ยลองเทสดูโอเคไวใช้งานได้ลองเชื่อมหน่อยต้องเร่งเครื่องหน่อยดับเครื่องก่อนก็ไฟเชื่อมออกน้อยไฟ110ใช้ดีต้องขัดเพดล้างทุ่นหน่อยนะขัดหน้าแป้นขัดเช็คเดี๋ยวระบบเครื่องดีมากๆเลยท่านใดสนใจโทรไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ0816221299 0816221299โอเคนะครับ